CLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพห้องเรียนจากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อัดแน่นด้วยความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง5วิชาวิชาสังคมศึกษาพอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะเอาไปใช้ในการทำโครงงานทางประวัติศาสตร์ก็คือนักเรียนต้องไปค้นคว้านะคะประเด็นที่สำคัญนะคะอย่างภาษาไทยเหมือนกับบรรทัดฐานของภาษาไทยเป็นหลักของภาษาไทยเพราะว่ามีคำอ่านคณิตศาสตร์ความถี่สะสมและอะไรคะความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์หาอย่างไรความถี่สัมพัทธ์ความถี่ก็ต้องเอาอะไรวิทยาศาสตร์ปี2508ยานอพอลโลที่จะไปดวงจันทร์แต่ยังไม่ถึงดวงจันทร์ยานนี้ไม่ถึงดวงจันทร์นะครับออกไปนอกโลกแล้วก็ไปถ่ายภาพโลกและภาษาอังกฤษ You walk fastYou are fast โอเคนะคะไม่มีการเติม ly คำต่อไปคำว่า hard คำว่า hard เป็น adjective ถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อที่ยากเพื่อช่วยเหลือครูในห้องเรียนปลายทางห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Classroom เปิดเรียนพร้อมกันแล้ววันนี้